นไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับขอบคุณมากมากครับไม่ต้องรอช้าครับเทศกาลปีใหม่กำลังจะมาถึงครับเราก็มีครับการมอบกล่องขนมปีใหม่ครัวคุณต๋อยตามสไตล์แบบปีที่แล้วแต่แพ็กเกจจิ้งและวิธีการเลอเลิศมากกว่าหลายเท่าทีเดียวเป็นของขวัญแทนความรู้สึกกล่องใหม่เห็นไหมกล่องเป็นไรลายดอกไม้สีสันสดใสกว่าจะได้ลายนี้เนี่ยท่านประธานทำทิ้งทำทิ้งมาเป็นร้อยกล่องนะฮะทำทิ้งจริงแต่อาจจะไม่ถึงร้อยกล่องแต่ทำทิ้งจริงๆเพราะว่าจริงๆกว่าจะได้สวยได้ถูกใจขนาดนี้ข้างในเนี่ยเต็มไปด้วยว่ารายละเอียดนะครับอย่างเช่นกล่องเล็กนี่ก็จะมีปั้นคลีปอกไส้ปลากระพงคุณเปิดได้เลยเปิดให้ดูได้นะมีกรอบมะม่วงหามะนาวโหซึ่งหายากมากนะครับแล้วทำในรายการเราเป็นที่แรกแล้วก็เริ่มเกิดขึ้นมาในประเทศในโลกเนี่ยแต่มันอร่อยมากแล้วยังมีแคชูนัทเรดซิ่งคุกกี้นะครับแล้วก็มีบราวนี่อบกรอบในขณะที่ดูคุณโกะนะฮะเปิดกล่องให้ดูนะครับว่าข้างในเราแพคเกจจิ้งอย่างไรนะฮะเรากันทั้งอากาศกันความชื้นและให้มีอายุที่ยาวขึ้นและที่สำคัญคือรสชาติก็ยังคงที่เหมือนเดิมใช่แต่ถ้าคุณสนใจกล่องใหญ่ๆชุดนี้นึงกล่องใหญ่ให้ผู้ใหญ่สมมุติให้ผู้หลักผู้ใหญ่ปั้นคลีปอบไส้ปลากระพงนี่เปิดให้ดูกรอบมะม่วงหาวมะนาวโหนี่แคชูนัทเรซินคุกกี้บราวนี่อบกรอบคุกกี้นิ่มไส้สับปะรดกรอบเค็มลูกหยีกวนหายากมากใช่สมนัสกรอบนี่ฮะอยู่ในกล่องใหญ่มีทั้งหมด8ชนิดนะฮะไม่ต้องมาถามเราว่าซื้อยังไงจะไงไปดูในเฟซคุณเก่งมากคุณเปิดกี่ทีเปิดของเดิมนะคุณบ้าไปหรือเปล่าครับของอื่นก็มีเปิดคือคุณเปิดกี่ทีเดินของเดิมคุณผู้ชมเข้าไปดูเนื้อแบบฟุกมากเพราะว่าเปิดปุ๊บเจอลูกหยีอันนี้ลูกหยีน่าจะลูกหยีเปิดเจอจะมีกรอบนี่แล้วก็ทำอย่างดีแพ็กเกจจิ้งอย่างดีแล้วนอกจากนั้นแล้วก็มีเห็นไหมกันชื้นฝรั่งบางค่าเห็นร้องไห้เลยคราวที่แล้วมาฝรั่งร้องไห้เลยร้องไห้ทำไมครับอ่านไม่ออกภาษาไทยแล้วก็ชาวจีนนะครับคนจีนนะครับเห็นชอบจริงๆชอบมากเลยวันนั้นผมได้ยินเขาพูดกันเลยด้วยครับชอบมากชอบมากครับเขาบอกว่าโฮเซกาปากเขาไม่ได้พูดจริงครับเขาพูดชอบมากชอบมากเขาบอกเขาเป็นชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทยครับเขาพูดไทยได้เขาพูดไทยได้มีคนอเมริกากับคนจีนนะฮะใช่ครับคนเม็กซิโกมานี่บอกได้เลยว่าร้องไห้ครับเลยร้องไห้ทำไมครับหนูขโมยพาสปอร์ตเขาครับได้ดีอันนี้ของดีจริงๆนะท่านผู้ชมเกิดอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่าอะไรยังไงก็เข้าไปดูที่ Facebook ครัวคุณต๋อยได้ท่านผู้ชมเราตั้งใจทำนะทำดีขึ้นกว่าปีที่แล้วเยอะมากเลยปีที่แล้วเราได้บทเรียนแล้วว่าทำอะไรยังไงปีที่แล้วขายเยอะมากเลยนะปีนี้ก็ไม่กล้าทำพอสมควรก็ทำประมาณ 700,000 กล่องเท่านั้นเองนะครับไม่ถ้า 700,000 กล่องนั่นปี2564จะเสร็จโรงงานผลิตไม่ทันทำไม่ทันทำได้นิดหน่อยทำให้เป็นความเท่เฉยทำให้เป็นความเท่เป็นตัวอย่างนะครับนี่โอ้สวย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 ก็เข้าไปดูนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดนะฮะที่ Facebook ของคุณต๋อยครับย้ำอีกครั้งใครมีปัญหาเรื่องของกล่องของขวัญปีใหม่จัดการซะส่วนใครมีปัญหาทางบ้านมีไหมมีฮะมาเลยฮะไม่น่าเชื่อเลยยังครับผมสวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับและคุณพี่ทุกคนครับคุณอาครับครับทำไมยังดูหนุ่มทำไมคุณอายังดูหล่ออยู่เลยครับได้ผมไม่อิจฉาจริงๆเลยผมกับเพื่อนเนี่ยกำลังคุยกันเรื่องการเวลากันอยู่ครับครับผมก็บอกไอ้ต้องเดี๋ยวคุณขอกับกล้องนิดนึงหน่อยกล้องแคบฮะแคบฮะรู้แล้วเขารู้แล้วว่าหล่อเขารู้แล้วเขาดูเขารู้แล้วผมรู้แล้วผมก็ถามว่าทำไมเราก็อยากจะฟังว่าเขาเป็นยังไงผมก็บอกว่าไอ้ต้องเองกับข้าเนี่ยร่วมการเวลากันมา20กว่าปีแล้วนะไอ้ต้องบอกเออใช่การเวลาน่าจะเป็นสัตว์ปีกนะบินเนี่ยคือมันทิ้งร่องรอยไว้เต็มหน้ากูไปหมดเลยปีกกาปีกกาเหี่ยวย่นไปหมดแล้วเนี่ยผมก็เลยบอกเออของเองทิ้งไว้แต่ของข้าเนี่ยการเวลามันลบหมดเลยว่ะเหรอจากติ๊กแพคตอนนี้ลบเหลือแพคเดียวกลมป่องไอ้ต๋องบอกว่าเออแต่การเวลาไม่เคยลบเลือนแล้วเรื่องระหว่างเรานะเพราะว่าเออซึ้งมากมิตรภาพใช่ไหมไอ้ต๋องบอกเปล่านี่3ล้านที่ยืมกูไปอ่ะคืนด้วยนะยืมเยอะนะยืมเยอะอย่างนี้หมายถ้ายืมขนาดนี้อย่านะไปตลาดน้อยดีกว่าถ้ายืมขนาดนี้ไม่ไหวไม่ไหวต้องไปหาอะไรนี่จะบอกให้นะที่ตลาดน้อยถ้าเกิดไปกินเนี่ยก๋วยเตี๋ยวอร่อยจริงนะแล้วก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ถ้าเกิดอร่อยแถวนี้คุณไปตลาดน้อยคุณจะพบกับร้านชื่อก๋วยเตี๋ยวดีมากเลยชื่อฮะดีฮะผมชอบมากเลยชอบว่าก๋วยเตี๋ยวรูก๋วยเตี๋ยวรูจริงนะอย่างนั้นเลยชื่อก๋วยเตี๋ยวรูมันรูยังไงเราไปกันที่ตลาดน้อย
ร้านก๋วยเตี๋ยวรูริมถนนเจริญกรุงร้านหาง่ายครับอยู่แถวๆตลาดน้อยผ่านซอยเจริญกรุง24มาประมาณ50เมตรนะครับจะเห็นร้านเนี้ยอยู่ทางด้านซ้ายมือร้านนี้นะครับขายมาตั้งแต่ปี2500นะครับโดยคุณอนันต์หรือว่าอากงเฮงนะครับขายอยู่ในซอยเล็กๆจนคนแถวนั้นนะฮะเรียกติดปากว่าก๋วยเตี๋ยวรูปัจจุบันนี้นะครับลูกๆหลานๆเนี่ยก็เข้ามาสืบทอดโดยใช้ลูกชิ้นปลาสูตรอากงและใช้หมูแดงสูตรของคุณพ่อคุณแม่จนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครครับที่ร้านนะครับมีให้เลือกหลากหลายเมนูเลยครับทั้งบะหมี่แห้งมีน้ำใสเล็กต้มยำเกาเหลาเย็นตาโฟรับรองว่าอร่อยไม่ซ้ำใครเคล็ดลับนะครับหมูหวานสูตรโบราณเนี่ยที่ย่างหอมๆได้กลิ่นไหม้นิดๆเครื่องลูกชิ้นทุกอย่างนะครับทำเองทั้งหมดใหม่ๆสดๆจากหลังร้านทุกวันเลยนะครับน้ำซุปเนี่ยรสกลมกล่อมสดร้อนๆเนี่ยถึงใจทำมาทั้งสิ้นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ61ปีนี่เป็นการันตีความอร่อยเลยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวรูตลาดน้อยริมถนนเจริญกรุงนะครับเปิด 7:30 นจนถึง 16:00 นวันนี้อยู่ในรายการเลยครับแล้วผมพูดนิดนึงนะครับก๋วยเตี๋ยวมันไม่ได้มาเองดูหน้าคน2คนนี้ไว้นะครับดูดีๆนะครับนี่คือรุ่นที่รับทอดสิ่งดีๆมาให้เอามาให้ในรายการเราเองนั่งอยู่นี่แล้วครับทั้งสองท่านครับเป็นสุภาพบุรุษครับสุภาพบุรุษกับสุภาพสตรีท่านนั้นนะครับคนนึงใส่เสื้อดำเดี๋ยวคงไปงานศพนะครับไม่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 ใช่เป็นสไตล์เป็นสไตล์ของน้องเขาเป็นเคยเจอหนูเคยเจอเหรอเคยเจอเธอหนูเคยไปที่ร้านเหรอใช่ใช่เนี่ยไออะไรรู้ไหมเขาอร่อยทุกอย่างเลยโดยเฉพาะไอเนี่ยอะไรนะคือกล้วยคือกล้วยต้องไปลวกเอาไปไหนไม่ต้องลวกแล้วเขาลวกมาให้แล้วจริงเหรอเขาลวกมาให้แล้วเอามานี่เอามานี่มานี่จริงนิดนึงนิดนึงอ่ะใครจะเอาน้ำอ่ะนี่นี่อ่ะนี่ไม่ต้องกระแนะไปคุณผู้ชมอันนี้ที่เราบอกว่าเป็นไม้ตายเขาคือนี้เนี่ยหมูย่างเขาเนี่ยนี่นี่อร่อยจริงๆร้านนี้ดวงเลยแล้วก็คือกล้วยครับที่เรียนให้ทราบก็คือทำจากหลังร้านทั้งหมดแล้วก็มาเนี่ยนี่ร้านนี้ของอาแห้งเหรอครับทำไมถึงเป็นก๋วยเตี๋ยวรูรู้ไหมครับเขาไม่ได้เขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวรูประวัติเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยคือร้านขายอยู่ในพื้นที่แคบๆและใช่นี้เองคนแถวนั้นก็เลยเรียกแบบว่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวรูก๋วยเตี๋ยวรูก็ไปในตรงนี้ขายมาตั้งแต่ปี2500ผมลืมบอกคุณผู้ชมนะพุธสุดท้ายของเดือนไม่ต้องไปนะเขาหยุดเขาหยุด61ปีวันพุธสุดท้ายของเดือนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วมันเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันเรื่องอะไรเรื่องอะไรคืออะไรครับมันมากินของเราหมดเลยเอางี้นะผมชื่อไตรภพริมพัฒน์นะครับก๋วยเตี๋ยวรสนี้มันไม่มีแล้วใช่ครับมันขาดหายไปจากตลาดแล้วผมไม่ทราบว่าท่านชื่ออะไรเพราะว่าดูท่านไม่เห็นท่านเห็นแต่ผมแต่ถ้าท่านต้องการกินก๋วยเตี๋ยวที่รสที่ผมพูดเนี่ยไปกินร้านนี้รสนี้มันหายไปแล้วหายไปแล้วจริงๆผมปรบมือให้ตระกูลคุณมันหายไปแล้วจริงๆครับท่านผู้ชม คุณยังใส่ตั้งฉายอยู่ไหมคุณยังใส่ตั้งฉายอยู่คุณยังใส่สิ่งซึ่งมีค่ามากกับก๋วยเตี๋ยวคุณจำไว้นะสิ่งที่มีค่ามากก๋วยเตี๋ยวคุณยังใส่ตั้งฉายยังใส่ความเอาใจใส่อีกอย่างนึงคือเขาแต่อีกอย่างนึงคือเขาใส่ใจใช่โอ้โหพริกดองเองป่ะดองเองโอ้ยเขาขายดีอยากได้ก๋วยเตี๋ยวรสนี้ไปหาเอาเองพักตรงนี้สักครู่พวกสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับเข้าทรงเครื่องครับมันเป็นอะไรที่เป็นความลับแบบสุดๆเลยนะท่านผู้ชมโบราณแบบไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนเลยด้วยนะกินเพลินเจริญใจใช่ทุกอย่างที่ใส่ไปมันมีผลกับทุกอย่างมันอร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมาเป็นมะม่วงโอ้โหพูดภาษาอังกฤษครัวคุณต๋อยท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องแบบนี้ชี้อย่างนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้